แล้วก็ตอนนี้ผมเมื่อยข้อมือเพราะต้องคอยจับแฮนด์ไม่ให้ตัวปิวอะYZF R7วันนี้วันอาทิตย์นะฮะอากาศคือตอนแรกออกจากบ้านอากาศดีนะตรงนี้ก็ดูเหมือนดีนะแต่ว่าระหว่างทางที่มาเนี่ยนี่ดูดิเปียกไม่มีคันไหนไม่เละนะเละทุกคันนะฮะเปียกฝนกันมาวันนี้มีเทสไรด์ของ Yamaha นะฮะ Yamaha Racing Club สุราษฎร์ธานีเอารถมาให้เทสวันนี้ก็มี R1 ปี2021นะรู้สึกมี R1 มี07ตัวใหม่มี R7มีเทเนเล่700แล้วก็มี T-Max แต่ไม่แน่ใจว่าเป็น560หรือเปล่าหรือ530แต่คิดว่าน่าจะเป็น560เดี๋ยวไปเทสกันที่ปตท.ผาทองตรงทุ่งสงนะตอนนี้แวะเอาน้ำออกจากรองเท้าก่อนไปต่อเลยไหม เดี๋ยวไปต่อไหมไปต่อดิเดี๋ยวเสียบกล้องก่อนโอเคเดี๋ยวไปดูตอนเทสเลยนะฮะนะต้องเซฟแบตไว้เอาไว้ถ่ายน่าจะเทส3คันนะวันนี้เดี๋ยวดูก่อนแต่ที่แน่ๆคือ R7 กับ07ต้องเทสแน่นอนรุ่นอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเครถ Yamaha จอดอยู่หน้าปั๊มเลยนะฮะตอนนี้โหดสาดยังไม่มีคนมาเลยเหรอน่าจะใช่นะฮะเพราะเมื่อกี้ฝนมันตกโอเคไปจอดข้างในนู้นกันปุ๊บมาเทสรถกันดีกว่าตอนนี้อยู่ปั๊มปั๊มมาถึงก็เสียงหลงเลยกูปั๊มตอนเราฝากทองนะเปิดมาไหมปั๊มเสียงเมื่อคืนนอนสบายดีครับเต็มอิ่มดีนะเต็มอิ่มครับเต็มอิ่มประมาณ2-3 ชั่วโมง3 ชั่วโมงนอนน้อยแต่นอนนะมาถึงก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะรถที่มีวันนี้นะมีเทเนเล่700 R7 MT07 T-MaxT-Max เป็นตัว560ก็คือตัวใหม่เลยนะ530มันตัวเก่าไปแล้วเป็น560แล้วก็ R1 ปี22ทำท่อมาแล้วด้วย R1 เนี่ย R7 ก็ใส่ท่อมาแล้วนะเป็นท่ออะไรสักอย่างเดี๋ยวผมให้ดูแต่เป็นไม่ใช่ท่อเดิมแล้วประมาณนี้มิติรถสำหรับ R7 นะก็ไม่ได้เล็กเหมือน07แต่มันก็ยังดูแบบเรียวๆเพียวๆอยู่ดีนะดูแบบพริ้วๆอ่ะเออคันไม่เทอะทะมากนะก็มัน2สูบอ่ะความกว้างเครื่องยนต์มันไม่ค่อยเยอะมันก็ดูเล็กๆดีอันนี้เป็นครั้งรู้สึกจากครั้งที่2ที่ผมเห็น R7 นะครั้งที่3ดิแต่ว่าไม่เคยเห็นใกล้ขนาดนี้นะเอาเลยเหรอรีวิวเลยเหรอผ่านๆก่อนแบบคร่าวๆยันเออสวยดีนะโชคหน้าก็ได้เป็นหัวกลับมาแล้วขาปั๊มแบบเรเดียนด้วยนะเป็นปั๊มดาวนะฮะซึ่งน่าจะเป็น4พอร์ตเลยเหรอวะ4พอร์ตเลยนะปั๊มเป็น4พอร์ตเลยตอนแรกนึกว่า2พอร์ตดูหน้าจอเขาดีกว่าเป็นหน้าจอแบบขาวดำแต่มันเท่นะเป็นขาวดำที่เท่มากอันเล็กๆอยู่ตรงนี้นะปรับพีโหลดได้ด้วยนะปรับเทนเอ้ยปรับค
compression แล้วก็ tension ได้ด้วยว่ะฝั่งขวาปรับ tension ฝั่งซ้ายปรับ compression นะฮะเฮ้ยปรับก็โอเคนะเนี่ยดูมันสิ่งที่เขาให้มาดิกับค่าตัวที่แบบแพงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าสิ่งที่ได้มาผมว่าคุ้มโคตรคุ้มเลยอะไรอ่ะ X Max เขาไปทิปกันนะตรงนู้นหน้าขับอ่ะมันเป็นแบบรถที่หน้าขับเบาะหลังก็จะเล็กๆหน่อยเดี๋ยวไว้ไปว่ากันตอนเทสแล้วกันเรามากับคาวาใส่เสื้อคาวาแต่มาเทสยามาฮ่าเนี่ยคาวาหมดเลย3คันแต่มาเทสยามาฮ่าแล้วใส่เสื้อคาวามาด้วยไงโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเทสจาก Yamaha YZF R7 R7 นะเริ่มปุ๊บก็เอา R7 ปั๊บเลยผมเคยบอกไปเมื่อคลิปที่รีวิวรถครบ1ปีว่าผมรู้สึกเสียดายเครื่อง CP2 นะที่แบบตอนแรกอ่ะ07มันเป็น Naked พอ R7 ออกมาเป็นสปอร์ตแล้วรู้สึกก็ชอบแล้วเสียดายด้วยนะแบบเสียดายเครื่อง CP2 อ่ะชอบเครื่อง CP2 มากๆนะฮะชอบรองลงมาจากเครื่อง L2L L Twin ของดูคาติเลยแต่ว่า R7 มันเป็นสปอร์ตเรปลิก้าไงถ้าผมเอามาใช้งานผมเหมาะกับสปอร์ตทัวริงมากกว่านะอันไหนพี่ไม่เอารถแล้วเล่นเล่นโดรนเลยนะรถไหนโอ้มีโดรนด้วยยัดเข้เขามีโดรนถ่ายไว้ด้วยนะเก็บบรรยากาศนะทั้งตากล้องแล้วก็โดรนสารพัดการเก็บรูปเป็นไงบ้างยานอะไรหลุดอ่ะนอมหลุดโอ้ใส่โคตรยากเลยทีแม็กก็น่าขับนะอ๋เป็นสายพานด้วยฮะเออว่ะทีแม็กมันเป็นสายพานเออใช่มันไม่ใช่รถแบบ DCT เหมือนของดูคาติพวก750มันเป็นสายพานยังเป็นสายพานอยู่นะ2สูบแต่เป็นสายพานเดี๋ยวคนก็เริ่มทยอยมาแล้วตอนนี้เรารีบเทสก่อนดีกว่านะระหว่างที่ฮะศูนย์สามระหว่างที่ยังไม่มีคนเดี๋ยวเราไปเทสกันก่อนรออาจารย์แป๊บได้ไหมเดี๋ยวลองอะไรก่อนใครลองอะไรขออาเจ็ดหน่อยอาเจ็ดเหรอไม่ลองอาเจ็ดใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวพี่ลองเพราะว่าอาวันนี้รู้สึกไม่อยากขับเลย อะ YZF R7โอ้เบาสูงเหมือนกันนะเนี่ยโคตรหมอบเลยทุกคนหมอบมากอ่ะเฮ้ยมันหมอบแบบโอ้โหหมอบอะไรอย่างงี้วะหมอบชนิดที่แบบเมื่อยได้เลยอ่ะอารมณ์แบบโคตรสปอร์ตเรปลิก้าเลยอ่ะเฮ้ยมันหมอบแบบไม่ไหวจริงโคตรหมอบเลยหมอบนรกชิบหายเสียงท่อโคตรเร้าอ่ะแบบมันท่อมันดังแบบเร้ามากโอ้โหพอผ่อนคันเร่งแล้วแบบเสียงท่อมันมีตดตั้งๆนิดหน่อยแต่ว่าหมอบแบบหมอบนรกสุดๆไปเลยเดิมๆ R7 จะไม่มีควิกชิฟเตอร์ให้นะฮะโอ้โหเบรกหัวทิ่มเบรกหัวทิ่มไปดึงหนักหน่วงมากตอนดึงอ่ะ
มันว่ะนั่งแป๊บเดียวก็รู้สึกว่ามันเมื่อยแล้วนะช่วงล่างแน่นๆกระแทกไข่ดีจังแน่นแบบแน่นมากเฟิร์มมากๆเลยอ่ะถ้าลงสนามนะโคตรมันผมว่า R7 เนี่ยมันแน่ๆเดี๋ยวตามมาเชลไปดีกว่าว่ามาเชลเขาจะพาไปไหนหมอบโคตรได้ฟิลลองก้มดูจังหวะก้มหมอบนี่คือแบบได้เลยยังรู้สึกเหมือนมันช้าๆอยู่เลยแบบช่วงล่างมันดีอ่ะมันเลยทำให้รู้สึกเหมือนรถขับประมาณสัก100นึงไม่รู้สึกว่ามันให้ฟิลลิ่งที่แบบหูแบบเขาเรียกไงอ่ะแบบเหวอ่ะมันไม่เหวอ่ะเวลาความเร็วสูงมันว่ะแม่งโคตรมันเลยอ่ะคิดว่าจะหมอบขนาดนี้พอมาขับแล้วแบบแม่งโคตรหมอบชิบหายเลยโอ้โหเปิดเกียร์5ก็ยังมีแรงว่ะไปวนไกลเหมือนกันนะเนี่ยไม่นึกว่าจะให้ขับไกลขนาดนี้เลี้ยวขวาโอเคถือว่าไกลอยู่นะพามาวนไกลนะหมอบนรกสัตว์อะThank you.
เบรกหน้าแบบว่าดูดได้นุ่มแล้วก็ดูดได้ดีมากเลยเมื่อกี้แตะไปเบาๆก็รู้สึกแบบรถมันหยุดให้แบบมันดีอ่ะเบรกมันดีอ่ะมันรู้สึกว่ามันเอาอยู่อ่ะเอาอยู่แบบมากๆเลยอ่ะหัวแทบทิ่มนะเมื่อกี้ตอนเบรกโอ้เมื่อหลังมากเลยผมเหมือนเป็นคนแก่แล้วมันหมอบแบบคือแฮนเนี่ยอยู่ตรงหัวเข่าผมแล้วอะหมอบไหมล่ะทุกคนลองเอามือไปกำให้ระดับเดียวกับหัวเข่าอะหมอบไหมล่ะโคตรหมอบเลยแม่งโคตรหมอบเลยขี่โคตรมันแบบมันเหี้ยเลยอะแม่งมันชิบหายโอ้ยเป็นสปอร์ตที่แบบมันสัตว์อ่ะแต่โคตรปวดหลังเลยดูแฮนด์กับเบาะแม่งแบบระนาบเดียวกันแล้วเมื่อยมากเมื่อยมากแต่มันชิบหายนรกสัตว์แต่โคตรเมื่อยเลยแต่มันสัตว์เลยยันดีครับอ้าวรอบนี้น่าจะไปกับ MT07 นะเราขับ Gen 1 Gen 2มาแล้วเดี๋ยวมาดูว่า Gen 3จะให้ฟิลอะไรแตกต่างบ้างดูนะเปิดเกียร์2